สวัสดีจ้าแม่บ้านใส่ปลาสนะคะค่ะตอนนี้นะคะกำลังจะถึง6ทุ่มค่ะที่ใส่ปลาสนะคะค่ะก็คือตอนนี้นะคะพูดไปนะคะอากาศมันหนาวนะแล้วปากมันก็ติดนะคะค่ะโอเคค่ะก็คือเนี่ยค่ะบรรยากาศที่ใส่ปลาสนะคะนี่คือบรรยากาศใจกลางเมืองพาราลิมนีนะคะค่ะที่มีต้นคริสต์มาสค่ะที่ผ่านมานะคะเมื่อตอนคริสต์มาสค่ะก็มีการเฉลิมฉลองที่นี่นะคะปีใหม่วันนี้นะคะค่ะก็คือเนี้ยค่ะเป็นคืนปีใหม่อีฟนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะมารอชมกันนะคะว่าจะมีพลุจุดหรือเปล่านะคะค่ะก็มีต่างชาตินะคะที่ไม่ใช่คนไซปรัสมาประปรายก็คือวันนี้นะคะคนไซปรัสเขาจะอยู่เฉลิมฉลองกันที่บ้านนะคะแล้วเขาก็จะมีการจุดพลุที่บ้านของเขาก็คือเป็นการรวมญาตินะคะนี่ก็คือประเพณีของคนไซปรัสและวันที่1นะคะของปีใหม่ค่ะก็คือเขาก็จะเฉลิมฉลองที่บ้านกันอีกก็คือจะมีปิ้งย่างกับครอบครัวอีกก็คือเนี่ยประเทศไซปรัสเนี่ยอาหารปิ้งย่างเนี่ยนะคะเป็นอาหารประจำชาติจริงๆค่ะแต่ก็คือเราไม่ได้มีภาพมาให้เพื่อนๆรับชมนะคะตัวเองมาอยู่ไซปรัส9ปีสงสัยมากเลยนะคะว่าเมืองพาราลิมนีตรงนี้เคยจุดไฟปีใหม่หรือเปล่านะคะก็คือจุดพลุนะคะปีใหม่หรือเปล่านะคะค่ะก็คือปีที่แล้วนะคะก็ขับรถผ่านเห็นเงียบแต่ก็คือกลับไปนอนบ้านนะคะก็ได้ยินเสียงพลุเราก็เข้าใจว่าพลุน่าจะมาจากจุดตรงนี้นะคะแต่จริงๆแล้วก็คือไม่ใช่ค่ะค่ะก็คือพลุที่ไซปรัสตรงนี้นะคะเมืองพาราลิมีไม่จุดกันเลยค่ะประเทศไซปรัสรู้สึกว่าจะรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีก็คือใหคนในชนชาตินะคะรักครอบครัวค่ะก็คือจากการพูดคุยนะคะเมืองนิโกเซียก็ไม่มีการจุดพลุนะคะค่ะเมืองลานนากาก็เห็นบอกว่าจุดแค่2นาทีเองนะคะค่ะก็คือมีที่เมืองลิมาโซเท่านั้นนะคะที่จุดพลุค่ะการจุดพลุนะคะจะทำให้แมวหมาตกใจด้วยนะคะค่ะก็คือที่นี่นะคะประเทศไซปรัสนี่แมวจะเยอะมากจะเป็นด้วยเหตุผลนี้ด้วยหรือเปล่าไม่ทราบนะคะค่ะก็คือเนี่ยค่ะที่บ้านก็มีแมวอยู่2ตัวนะคะแมวนะคะพอได้ยินเสียงพลุเนี่ยนะคะแมวจะตกใจแล้ววิ่งวันก่อนแมวหายจากบ้านไป1คืนนะคะค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงพลุเขาจุดประปรายนะคะก่อนที่จะถึงปีใหม่นะคะค่ะก็คือตัวเองนะในใจนะคิดถึงแมวมากเลยบอกเนี่ยแมวฉันได้ยินเสียงพวกนี้นะแมวจะตกใจขนาดไหนตอนนี้หาแมวเจอแล้วค่ะแมววิ่งเข้ามาหาเลยค่ะเนี่ยค่ะตอนนี้นะคะเขาจุดพลุกันแล้วนะคะไม่มีพลุค่ะแถวนี้นะคะค่ะเนี่ยค่ะได้ยินเสียงพลุค่ะโอ้มีคนมาจุดพลุตรงนู้นนะคะค่ะดูนะคะนั่นน่ะนี่จะเป็นพลุต่างบ้านนะคะค่ะที่เขาจัดที่เขาจุดกันนะคะค่ะก็คือที่นี่ไม่มีการจุดพลุค่ะเนี่ยค่ะสวยงามค่ะบรรยากาศที่ไซปรัสนะคะไม่มีการรื่นเริงเลยนะคะค่ะก็คือไม่มีการเฉลิมฉลองปีใหม่เหมือนที่ประเทศอื่นเลยนะคะค่ะนี่ก็คือเมืองพาราลิมนีนะคะค่ะเนี่ยดูเงียบเก่ามากเลยนะคะคนที่เดินไปเดินมานี่นะคะก็คือต่างชาติทั้งนั้นเลยก็คือคนไซปรัสเนี่ยนะคะเขาก็จะปิ้งย่างอยู่ที่บ้านก็คือเขารื่นเริงที่บ้านเขานะคะค่ะก็คือเขาไม่ได้ออกมาเฉลิมฉลองนะคะค่ะนี่ก็เป็นต่างชาติทั้งนั้นเลยนะคะก็คือที่ไม่ได้รู้เรื่องนะคะว่าจะมีงานหรือเปล่านะคะถ้าชอบคลิปช่วยกดติดตามส่งกำลังใจด้วยนี่ก็เป็นการเก็บบรรยากาศมาให้เพื่อนๆรับชมกันนะคะค่ะปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆเฮงๆรวยๆปังๆกันทั่วหน้าสวัสดีค่ะ